ทุกคนครับวันนี้พี่หมีเซอร์เวอร์เซลนะครับก็อยู่กับพี่วุฒิแล้วก็พี่อีทนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับจะพามาดูพี่วุฒิกับพี่อีทนะครับติดตั้งแอร์โซลาร์เซลล์แล้วใช่ไหมครับครับพี่วุฒิเป็นไงบ้างพี่อีทเป็นไงบ้างเราติดแล้วเย็นไหมเย็นสบายเลยครับอยากให้พี่วุฒิเล่าให้ฟังหน่อยแอร์โซลาร์เซลล์รุ่นใหม่จากทันสกิเป็นไงบ้างครับพี่วุฒิลองดูไอ้ระบบสวิงเป็นไงเล่าผมฟังนิดนึงครับพี่วุฒิตรงนี้แต่ผมก็ประทับใจนะครับเพราะว่ามันจะสายทั้งซ้ายทั้งขวาได้แล้วก็สำหรับสวิงขึ้นบนล่างได้ได้2 อย่างเลยใช่ไหมครับครับก็ดีอ่ะครับปกติแอร์ทั่วไปมันจะสวิงแค่บนล่างอย่างเดียวครับครับแต่สวิงบานในมันจะค่อยๆขยับไปเรื่อยข้างในเลยใช่ไหมครับครับแล้วเป็นไงบ้างพี่เอาเรื่องความเย็นก็เพราะตอนนี้มันร้อนซื้อแอร์เราก็ต้องการเย็นเนาะก็เย็นเย็นนะเย็นเย็นใช้ใจเลยค่ะใช้งานง่ายนะครับงานง่ายแล้วก็การติดตั้งก็สะดวกสบายกับช่างที่มาช่างที่มาก็ติดตั้งง่ายนะครับเพราะว่าแอร์โซลาร์เซลล์จริงๆแล้วเขาก็คือแอร์บ้านแต่ว่ามีอุปกรณ์โซลาร์เซลล์เนี่ยเป็นอุปกรณ์เสริมอยู่ข้างในก็เลยทำให้สามารถต่อตรงแผงโซลาร์เซลล์ได้เราไม่ต้องไปยุ่งยากอะไรเลยใช่ครับใช่ครับพี่วุฒิเล่าให้ฟังหน่อยมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเนี่ยครับทุกคนติดตั้งก็ช่างแอร์ทั่วไปติดตั้งได้นะพี่วุฒิเนาะใช่นะครับพี่วุฒินี่ครับก็คือสายไฟเนี่ยคือสายไฟจากไฟเมนบ้านเราใช่นะครับลายนิวตันสายกาวเนี่ยก็เข้าไปที่คอยเย็นทุกคนดูเนี่ยเขาเป็นเบเกอร์แอร์ก็คือเบเกอร์ไฟบ้านนั่นแหละนะครับจากนั้นก็ท่อแอร์เนี่ยกับสายไฟสายสัญญาณต่างๆเนี่ยมีอยู่2วิธีก็คือว่าเราจะเจาะออกไปติดที่คอยร้อนข้างหน้าก็ได้หรือเราเดินไปก่อนแล้วก็ไปเจาะเพราะว่านี่คอยร้อนเราอยู่ข้างบ้านเนาะใช่ครับนะครับเดี๋ยวก็จะพาไปดูคอยร้อนด้วยนะครับว่าติดตั้งยังไงดีไหมครับดีค่ะไปเดี๋ยวไปดูกันเลยครับทุกคนครับตอนนี้พี่หมีโซลาร์เซลล์พี่บุญแล้วก็พี่อีทแล้วก็มาดูด้านนอกนะครับเนี่ยครับช่างแอร์เขาก็มาติดตรงนี้อันนี้ก็คือคอยร้อนหรือว่าคอมเพรสเซอร์แอร์ใช่ไหมครับพี่อีทใช่ค่ะนะครับก็คือตรงนี้ก็คือใช้ไฟบ้านไปก่อนเลยก็ได้1เดือน2เดือนยังไม่ต้องติดแผงก็ได้นะครับแต่เวลาติดแผงนี่มันจะมีสายไฟจากแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้านเราหรือว่าจะอยู่ข้างบ้านก็ได้เป็นขาตั้งแผงใช่ไหมครับใช่ไอตัวที่เห็นนะกล่องนี้ก็คือเบเกอร์แผงโซลาร์เซลล์ครับพี่บุญก็คือเราจะใช้ตอนที่ว่าเราถ้าเราจะล้างแอร์เราก็ปิดเบเกอร์ไฟบ้านแล้วก็ปิดเบเกอร์แผงโซลาร์เซลล์แค่นั้นเองครับเนี่ยตรงนี้ก็มีสายไฟขั้วบวกขั้วลบแค่นั้นเองแล้วที่แอร์เขาก็จะมีปลั๊กเสียบครับตอนนี้ช่างเขาเก็บไว้ข้างในหมดแล้วมันดีอีกอย่างครับผมว่านะมันมีเซิร์ฟกันฟ้าข้อดีคือมีเสิร์ฟกันฟ้าผ่าด้วยครับมีก็มีสายดินมีเสิร์ฟมีอะไรให้เรียบร้อยครับฟ้าลงฟ้าสถิตในพวกนี้จะลงกาวหมดครับเนี่ยครับก็ติดตั้งไม่ยากนะครับแล้วก็เดี๋ยวนะครับพี่หมีก็จะถ่ายรูปแผงให้ดูแผงโซลาร์เซลล์มี2แบบนะพี่บุ๊ดครับแผงโซลาร์เซลล์ครับพี่อิทจะติดตั้ง2แบบด้วยกันถ้าวันนี้เราอยู่สมมติว่าถ้าเราอยู่ต่างจังหวัดเราอยู่พวกอีสานบ้างอยู่ภาคกลางบ้างเนี่ยบางทีพื้นที่บ้านเราเยอะเราก็เอาแผงมาทำเป็นโครงสร้างเหล็กใช่วางเหมือนโต๊ะใช่อันนั้นล้างง่ายแต่ถ้าอย่างเราตอนนี้พี่วุ้ยพี่อีทอันนี้เราอยู่กรุงเทพปริมณฑลเนาะนะครับอันนี้เราก็ติดตั้งแผงบนหลังคาบ้านครับส่วนใหญ่ก็จะติดลงรถง่ายสุดลงรถใช่ไหมครับใช่นะครับอย่างของพี่วุ้ยเนี่ยก็คือติดหน้าบ้านลงนี้เลยใช่ครับเดี๋ยวก็จะถ่ายรูปให้ดูนะทุกคนไม่มีอะไรหมายเหตุไปนิดนึงนะครับสำหรับทุกท่านที่อยากจะทราบว่าโรงจอดรถที่บ้านเราเนี่ยเราจะติดแผงโซลาร์เซลล์ได้มากสุดกี่แผงมีวิธีการคำนวณง่ายๆดังนี้เลยนะครับทุกคนครับแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยจะกว้างประมาณนะครับ1 เมตรแล้วก็ยาวประมาณ2 เมตรดังนั้นเราไปวัดเลยนะครับโรงจอดรถเราสมมุติว่าโรงจอดรถเราเนี่ยวัดแล้วมันกว้างประมาณ8 เมตรใช่ไหมอย่างเงี้ยเราจะติดแผงโซลาร์เซลล์ได้มากสุดก็ประมาณ6 แผง 7 แผงเห็นไหมครับเพราะว่า1 แผงกว้าง1 เมตรนั่นเองนะครับแต่สำหรับแอร์โซลาร์เซลล์นะครับไม่จำเป็นต้องใช้แผงเยอะเลยนะครับแอร์โซลาร์เซลล์นะครับเป็นแอร์ที่มีอุปกรณ์เสริมโซลาร์เซลล์ในการช่วยประหยัดไฟในตอนกลางวันนะครับโดยแอร์โซลาร์เซลล์นะครับจะเริ่มต้นใช้แผงมาช่วยในการประหยัดพลังงานนะครับหรือว่าประหยัดค่าไฟเนี่ยเริ่มต้นกันตั้งแต่2 แผงก็ได้3 แผงก็ได้4 แผงก็ได้5 แผงก็ได้6 แผงก็ได้ครับใช้แผงไม่เยอะเลยนะครับก็ทำให้เราประหยัดเงินค่าแผงโซลาร์เซลล์ด้วยครับก็สำหรับในวันนี้นะครับก็พามาดูนะครับการติดตั้งแอร์โซลาร์เซลล์นะครับใช้งานจริงเนาะนะครับก่อนจากการวันนี้นะครับอยากให้พี่บุ๊ดกับพี่อิทเล่าให้ฟังนิดนึงว่าทำไมถึงใช้แอร์โซลาร์เซลล์นี่เป็นคนรุ่นใหม่มากเลยครับทำไมครับพี่บุ๊ดเพราะว่าผมศึกษามาเยอะแล้วว่าช่วงนี้อากาศมันร้อนมากครับถ้าเปิดแอร์ธรรมดาเนี่ยคงค่าไฟสู้ไม่ไหวแล้วครับครับนี่ว่าคิดแล้วว่าถ้าติดแอร์ธรรมดานี่งบประมาณศูนย์เปล่าครับค่าไฟเปลืองขึ้นเยอะครับถ้ามีแอร์โซลาร์เซลล์เนี่ยแต่ผมทาสกิเนี่ยผมว่าประหยัดไฟได้เยอะ
โดยเฉพาะกลางวันนะครับกลางวันเนี่ยผมอยู่พลายก็ร้อนไงครับถ้าผมเปิดข้างบนผมไม่คู่ภาพไฟไม่ไหวนะคราวนี้ร้อนอย่างนี้นะครับพี่อีทเราก็เปิดแอร์ใช่ครับเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่ากลางวันเนี่ยเรามีแผงโซลาร์เซลล์มาช่วยประหยัดไฟใช่ไหมครับแต่ส่วนกลางคืนก็ใช้ไฟบ้านได้ปกติแอร์โซลาร์เซลล์เปิดได้ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนนั่นแหละครับได้2ระบบเลยนะครับก็สำหรับในวันนี้นะครับพี่หมีโซลาร์เซลล์พี่วุฒิแล้วก็พี่อีทเดี๋ยวเราขอลาไปก่อนนะครับก็สำหรับคนที่อยากจะได้แอร์โซลาร์เซลล์ไปใช้งานนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามกับทีมงานพี่หมีโซลาร์เซลล์ได้เดี๋ยวเราจะมีนะครับทีมงานคอยช่วยคำนวณให้นะนะครับพื้นที่ห้องกว้างคูณยาวแค่นี้นะครับใช้แอร์กี่ BTU ดีใช้แผงโซลาร์เซลล์กี่แผงครับก็นะครับเดี๋ยวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับ